อีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อฮะคุณผู้ชมคุณสนยุคที่ล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นทาสแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตใน IG เขานะในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาจะชอบทำแบบเป็นคลิปเล่นกับน้องแมวอ่ะเออนั่นแหละฮะจนหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่ติดแมวมากเลยใช่ไหมนะฮะแล้วก็ไปเจอคุณสนยุคทั้งทีนี่ไงบางคลิปบางตอนนี่เขาเล่นกับน้องแมวแมวติดเราเราติดแมวอิจฉาน้องแมวค่ะอ๋ออิจฉาน้องแมวเหรอค่ะได้อยู่ในอ้อมกอดพี่สนนะคะนั่นแหละฮะพี่สนก็ชอบทำคอนเทนต์แบบนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วก็ไปเจอทั้งทีก็มีการถามอัปเดตผลงานนิดนึงนะครับนอกเหนือจากเรื่องละครเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่สนก็ยังมีสนใจหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเรื่องของการทำคอนเทนต์การทำธุรกิจต่างๆและแน่นอนเป็นทาสแมวแบบนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊แล้วมีแม่แมวแล้วยังนะฮะจะเปิดตัวตอนไหนฝั่งเจ้าตัวเล่ากันครับติดทะเลติดภูเขาติดแมวนะครับก็มีเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้นั่นทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อยู่กับแมวนี่เป็นพ่อแมวเต็มตัวต้องเหงาด้วยเหรออยู่กับแมวต้องไม่เหงาสิแม่แมวก็อยู่บ้านเขาสิครับก็คุยมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะก็เป็นแม่แมวเป็นคนน่ารักเป็นคนคือเฟ้อเพื่อแผ่โชว์หน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะกันเดี๋ยวพร้อมเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเปิดแรงๆเลยผมเหมือนรอจังหวะอยู่รอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกรอเลิกอยู่